หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเข้าลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ดำเนินการในส่วนของการดูแลและพัฒนาระบบ Thailand Pass ซึ่งได้เร่งพิจารณาและทยอยอนุมัติ QR Code อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ลงทะเบียนภายใน7วันตามข้อตกลงการให้บริการขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้ทั้งจากโรงแรมที่พักที่ให้บริการและผู้เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มระบบ Thailand Pass Hotel โดยนำระบบอนุมัติอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดงานของระบบและจะขยายเซิร์ฟเวอร์ต่อให้รองรับการทำงานด้วยข้อมูลจำนวนมากให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้สปค.ได้อนุมัติระบบการเข้าประเทศเพิ่มเติมในรูปแบบ Thailand Pass Hotel and Swap System หรือ TPHS ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการรออนุมัติและระบบ Thailand Pass จะส่งข้อมูลไปยังระบบ TPHS ทุก1ชั่วโมงการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เดินทางขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พลิกโฉมเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ให้ดีกว่าเดิมจากการท่องเที่ยวที่เคยสร้างภาระให้กับธรรมชาติเป็นการลดภาระให้ชุมชนและโลกอนุรักษ์ทรัพยากรอันล้ำค่าของเมืองไทยให้ยั่งยืนนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปี2565เป็นปีท่องเที่ยวไทยมุมมองใหม่เน้นสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าที่จะประทับใจและสุขใจกว่าที่เคยสอดคล้องกับแคมเปญเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมพร้อมนำการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่โดดเด่นและแตกต่างมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศเป็นการส่งสัญญาณในการเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นประเทศซึ่งเราก็ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย2565 Amazing New Chapter นะครับซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศการที่จะไปกระตุ้นอุปสงค์ในเชิงคุณภาพเอานักเที่ยวคุณภาพเข้ามาเดียวกันก็ถือโอกาสหลังโควิดปรับปรุงด้านอุปทานด้านซัพพลายไซด์ที่จะตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนแล้วก็เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลนะครับแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายรายได้ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างท่วนถึงและก็เป็นธรรมมากขึ้นทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2565ครั้งที่40ระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2565ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครภายใต้มาตรการโควิดฟรีอีเวนต์ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดที่สำคัญสะท้อนถึงสัญญาณความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมารวมกับการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของ5ภูมิภาคทั่วประเทศด้านประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและการจำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน